ือได้ว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอตัวจริงค่ะสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณารถหลายๆคนคงจะมองว่าหนุ่มเวียเป็นสิ่งนักบิดขี่บิ๊กไบค์ท่องเที่ยวบ่อยๆแต่การไปเยือนของพระเอกคนนี้ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวเพื่อความสนุกสนานทุกที่ที่เขาไปมักจะมองถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะน้องๆผู้ที่ต้องการซึ่งการให้แต่ละครั้งไม่เคยบอกใครเลยแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและมักจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่อย่างเงียบๆเสมอมาเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งใช้ที่ดินส่วนตัวของตัวเองบ้านเกิดจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้แนวเกษตรเพื่อให้น้องๆในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และปลูกฝังความเป็นเกษตรกรให้กับคนรุ่นใหม่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆได้ช่วยให้น้องๆมีที่อยู่ใหม่ช่วยถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยบริจาคเสื้อกันหนาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกๆปีติดต่อกันมานานกว่า6ปีร้องเพลงเปิดหมวกขอรับบริจาคเพื่อสมทบทุนมอบให้กับน้องๆที่มีฐานะยากจนนอกจากนี้เขาก็ทำดีอย่างอื่นอีกมากมายโดยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสและเวลาว่างหนุ่มเวียก็พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นเสมอแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายกย่องชื่นชมเลยก็คือหนุ่มเวียนั้นบริจาคทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนวัยมัธยมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนเก่งมอบทุนส่งเสียให้ได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยถึง3คนและไม่พอยังมอบทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อกันทุกๆปีมาเป็นเวลาถึง4ปีแล้วโดยมอบเป็นทุนปีละ 100,000ทำเอาหลายๆคนต่างชื่นชมหนุ่มเวียว่าเป็นคนดีที่มีข่าวคราวทำดีเพื่อสังคมให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดค่ะและเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุผลที่เขามักจะเลือกช่วยเหลือน้องๆนักเรียนนักศึกษาเพราะเขาคิดว่าน้องคืออนาคตของชาติให้ความสำคัญในการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องๆทั่วประเทศเหมือนกับดาราคนในวงการผู้ที่อยู่ได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากสังคมจากแฟนคลับพอเขาประสบความสำเร็จเมื่อถึงเวลาหนึ่งเขาก็รู้สึกพร้อมใจที่จะคืนอะไรดีๆกับสังคมบ้างเรียกได้ว่าเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอกันเลยทีเดียวละค่ะบรรดาแฟนคลับนะคะชื่นชมแล้วก็ยกให้เป็นพระเอกในดวงใจเลยละค่ะ